นี้แล้วที่ฝ่ายค้านจะเริ่มประเดิมเปิดศึกซักฟอกนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์2อันถือเป็นครั้งแรกของการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีในการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีภาค2ที่เจ้าตัวถึงกับเปรยตอบจ้าจ๋าว่าวันนี้เป็นนายกใหม่และรัฐบาลใหม่แล้วก็เหมือนจะบอกว่าเป็นคนใหม่รัฐบาลใหม่ที่มาจากประชาชนและพร้อมทำหน้าที่ไม่ต้องห่วงเรื่องคุมอารมณ์เพราะรู้อยู่ว่าจะตกเป็นเป้าถล่มเพราะเป็นวิธีทางการเมืองเรียกว่าทีมงานลุงตู่น่าจะพอจับสัญญาณดูทิศทางลมจากที่พี่ใหญ่ยอมเป็นหน่วยหน้ากล้าตายแย่ขาเข้าไปชิมลางคลุกตัวกับฝ่ายการเมืองแบบเป็นครอบครัวเดียวกันโดยไปปรากฏตัวล่อเป้าบนเวทีพรรคพลังประชารัฐวานๆแล้วก็ถูกล็อกเป้าถล่มจริงๆทั้งเรื่องใช้หอหลวงไปงานการเมืองทั้งเรื่องรีสอร์ท88กามองเต้ที่พลังประชารัฐใช้สัมมนาที่มีคดีสปก.รุกที่ดินกับอุทยานที่กำลังถูกฝ่ายตรงข้ามขุดต่อว่าเจ้าของรีสอร์ทซึ่งอยู่ในแวดวงทำธุรกิจบันเทิงและอสังหาริมทรัพย์มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บางบริษัทที่เคยมีชื่อผู้บริจาคโต๊ะจีนให้พลังประชารัฐ7ล้านจนวันนี้นายกลุงตู่ต้องรีบตามน้ำสั่งฝ่ายเกี่ยวข้องทำการรื้อการสอบการรุกป่าของ88กามองเต้ขึ้นมาใหม่ในทันควันส่วนทีมงานพรุ่งนี้อย่าลืมว่าการแถลงนโยบายรัฐบาลที่ฮึมๆกันว่าเป็นการซ้อมย่อยสำหรับศึกซักฟอกคนนี้ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลแม้ภาพจะออกแบบจัดเต็มทีมรบ20ชุดหรือ50ชุดแบบอลังการงานสร้างแต่เอาเข้าจริงดูที่ตัวบุคคลล้วนเป็นส.ส.เด็กที่ถูกมองว่าเป็นมือใหม่หัดขับเป็นส.ส.ใหม่ที่พอจะมีแววพอจะเป็นข่าวเป็นคราวบ้างทั้งฝ่ายรัฐบาลเองก็เหมือนให้เวทีฝึกงานส่วนฝ่ายค้านบรรดามือเชือดรุ่นใหญ่อย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมหรือคุณหญิงหน่อยจตุรนอดิศรหรือใครต่อใครก็ถูกกันออกไปเป็นแค่ติวเตอร์หรือพูดได้แค่นอกสภาโดยกลไกมือไม้ของรัฐบาลลุงตู่ภาคหนึ่งนานแล้วที่เหลืออาวุโสหน่อยก็รุ่นกลางๆส่วนรุ่นใหญ่อย่างสมพงษ์อมรวิวัฒน์ก็แค่ให้มาเปิดหัวในฐานะผู้นำฝ่ายค้านที่โดยเนื้อหาแล้วก็กว้างๆนอกจากจะเรื่องติดปลายนวมซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับรัฐบาลลุงตู่ภาคหนึ่งซึ่งวิษณุเครืองามพูดดักคอไว้แล้วว่า250 สว.มีอดีตรัฐมนตรีเป็นองครักษ์พิทักษ์นายกได้โดยอ้างเหตุพาดพิงนโยบายในภาคหนึ่งเรียกว่ารัฐบาลโดยเฉพาะพลังประชารัฐที่ตกเป็นเป้ามากกว่าพรรคร่วมรัฐบาลอื่นก็คงยืนดูเฉยๆคอยมอนิเตอร์หากไม่เกี่ยวก็ไม่ยุ่งงานหนักก็จะอยู่ที่ทีมพิเศษที่ต้องเตรียมดักทางไว้หากฝ่ายค้านพูดออกนอกลู่นอกทางไปจากเนื้อหานโยบายรัฐบาลใหม่หรือไฟมาที่ลุงตู่ลุงป้อมและบรรดารัฐมนตรีสีเทาก็จะมีส.ส.ทยอยทักท้วงและหากเกินเลยก็ยังมีนายหัวชวนที่แม่นยำข้อบังคับนั่งบนทั้งมวลยกแรกนี้รัฐบาลน่าจะเอาอยู่ประยุทธ์โฉมใหม่ก็คงผ่านเข้าไปทำงานได้แบบไม่ถึงขนาดมีบาดแผลเวอะหวะที่เหลือถัดไปคือบทพิสูจน์ทราบว่าจะทำได้ตามนโยบายที่แถลงหรือไม่โดยเฉพาะที่น่าจะเป็นปัญหาถัดจากนี้คือเรื่องของการทุจริตในความขัดแย้งที่ซุ่มซ่อนที่เกิดขึ้นจากความหลากหลายของส่วนผสมอำนาจผลประโยชน์ของผู้คนกลุ่มทุนหนุนหลังในแต่ละพรรคของรัฐบาลใหม่ที่หนนี้ลุงตู่ลุงป้อมต้องบริหารจัดการหุ้นส่วนอำนาจที่เป็นนักการเมืองให้ดีเพราะครั้งนี้ไม่มีมนต์วิเศษสีเขียวจะมาคุ้มกันได้แบบเต็มที่แบบครั้งก่อนได้อีก